โอเคครับทุกคนก็ขอสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอะดรีนาลีนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษสุดๆเลยก็ว่าได้ก็วันนี้พี่ได้ไปออกรถมาใหม่นะครับก็วันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยกว่าว่ามันเป็นรถอะไรนะครับไปเลยตอนนี้เราอยู่กับ All New Honda PCX นะครับปี2020นะครับตัวรถก็อย่างที่เห็นก็เป็นสีเทาดำนะครับล้อก็เป็นสีทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากข้างหน้าเลยดีกว่าไฟหน้าของเขาก็เป็นแบบเขาเรียกว่า V shape นะครับจากที่ Honda เขาบอกมานะเป็นแบบ V shape เส้นสายตัว V นะครับแล้วตามมาด้วยชิลหน้าครับชิลหน้าขนาดใหญ่นะฮะสีดำตัดกับสีรถได้อย่างดีเลยนะครับลงมาข้างล่างครับข้างล่างก็จะเป็นล้อครับล้อแม็กขนาด14นิ้วนะครับพร้อมดิสเบรกก็สีทองครับสวยโอเคเลยทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ด้านข้างรถนะครับก็เป็นการดีไซน์แบบตัว V นะครับเขาบอกว่าอย่างงั้นนะเราเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดูว่ามีอะไรบ้างนะก็ตรงนี้เลยข้างๆนะครับก็ตรงนี้คือฝาเปิดถังน้ำมันนะครับแล้วก็ตรงนี้คือกุญแจครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเตาแก๊สนะก็จะมีที่เปิดปิดเบาะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เปิดฝาถังน้ำมันนะครับตรงนี้ก็กดไปก็จะเป็นตัวสตาร์ทหรือว่าโชว์ต่างๆนะครับของรถเราลองไล่มานะครับข้างๆพักเท้าครับพักเท้าสามารถเปิดปิดได้นะครับถือว่าเข้าตัวรถเลยทีเดียวนะครับข้างๆก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนเดิมขนาด14นิ้วนะครับรัดกับยางมิชลินซิตี้กิฟต์ถือว่าให้มานี่คุ้มค่าเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องยางต่อไปก็เป็นท่อก็ทรงแบบออกยาวนิดนึงนะครับทรงยาวๆนิดนึงโช๊คครับโช๊คก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับสูงกว่าเดิมน่าจะ350มิลนะครับขึ้นมาก็จะมีโลโก้เขียนว่า PCX นะฮะตอนนี้เรามาอยู่กับด้านท้ายของเจ้า All New Honda PCX นะฮะก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบคือว่ามันเหมือนตัว X แล้วก็รองรับกับไฟหน้าตัว V ได้อย่างดีเลยครับอย่างเข้ากันเลยนะฮะเป็น Full LED นะครับทั้งระบบทั้งไฟหน้าและไฟท้ายนะครับเป็น Full LED ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับมาดูครับกันตกครับกันตกก็ใหญ่มากครับโอ้ถือว่าใหญ่เลยทีเดียวเบาะครับต่อไปก็เป็นเบาะก็ใหญ่นะครับถือว่านั่งสบายกันออกทงออกทิปอะไรก็นั่งดีครับนั่งนิ่มครับลองลงมาดูฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายของเครื่องก็มีโชคเหมือนเดิมแล้วก็มีตรงนี้ ESP เป็นเทคโนโลยีใหม่ของทาง Honda ครับที่นำมาใส่ในรถออโตเมติกนะฮะก็จะมีกล้องขนาดใหญ่นะครับทำให้รถแบบวิ่งดีขึ้นนะครับขาเท้าก็เหมือนเดิมครับเปิดปิดขึ้นลงได้แบบตอนพับนี่มันเข้ากับตัวรถมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผงบนนะครับฟีเจอร์ข้างบนมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็มาดูแบบฟีเจอร์ข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีจอ Full LCD นะฮะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแล้วกันเป็น Full LCD ดิจิตอลทั้งระบบนะครับถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สวยงามทันสมัยกันเลยทีเดียวนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าค่ายอื่นเขาอาจจะเป็นอะไรหน้าจอแบบขาวดำอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังไม่หรูเท่า Honda PCX นะครับว่าจอของเขานี่แบบสดใสสีสันเลยทีเดียวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับชัดเจนนะครับก็บ่งบอกถึงเกณฑ์น้ำมันอัตราการวิ่งนะครับการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแล้วก็ระยะทางที่เราวิ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะฮะดูฝั่งซ้ายก็จะมีไฟต่ำไฟสูงนะฮะแต่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับฝั่งขวาก็จะมี idling idling start stop คืออะไร idling คือสมมุติเราขับรถไปใช่ไหมไปติดไฟแดงจะใช้เวลา3วินะครับในการดับเครื่องยนต์เพื่อประหยัดน้ำมันนะครับ wow. แต่ถ้าใครไม่อยากใช้ก็กด idling เฉยๆถ้าจะใช้ก็กด idling stop นะครับต่อมาก็เป็นไฟฉุกเฉินนะฮะปุ่มไฟฉุกเฉินหรือไฟ emergency นะครับก็เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะครับไปก็ปุ่ม start ปกติเหมือนรถออโตเมติกทั่วไปครับส่งกุญแจนะครับจะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เราไม่ต้องไปเสียบจิ๊กจักจิ๊กจักที่รถแล้วนะครับเราสามารถไปใกล้ๆรถแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับโอ้ถือว่าเยี่ยมยอดอันนี้ผมไปใส่ซิลิโคนมานะจริงๆมันจะของเดิมจะเป็นอีกแบบตัวนี้คือเรียกรถนะครับ
เรียกรถว่ารถเราอยู่ไหนในตอนนี้นะครับส่วนนี้ก็คือล็อกหรือว่าเปิดปิดการใช้เตาแก๊สการใช้ลูกบิดนะครับนี่คือสัญญาณตัดการขโมยเวลารถเราร้องนะครับเราก็ใช้ตัวกลางในการตัดสัญญาณเพื่อตัดเสียงการกันขโมยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับโอเคครับทุกคนเราเดี๋ยวมาดูใต้เบาะกันเลยนะฮะใต้เบาะก็ดูก่อนเลยว่ามี2สเต็ปนะครับมันก็จะเปิดค้างไว้แล้วก็นี้ก็เปิดได้เลยเราไม่ต้องไปกลัวเบาะมันหล่นนะครับมันก็สามารถค้างได้เลยนะครับข้างในก็บรรจุของได้28ลิตรนะครับก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยนะครับก็กว้างมากสำหรับยูบ็อกของเขานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าจะเป็นรถอะไรเจอกันครับผม